ลองป้ายเลยนะเฮ้ยสำหรับคนผิวมันคุมมันได้ถึง 6-8 ชั่วโมงเลยเบอร์น้ำเคลมแรงนั่นเรา 6-8 ชั่วโมงเลยไม่ใช่ว่าแต่ชมเพราะว่าเรารู้จักกันหรือว่าไม่ใช่ว่าชมเพราะว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์นะทุกคนเราพูดตามเนื้อผ้าจริงๆเวลาตารีวิวอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอตาเนี่ยได้รับรีเควสต์มาเยอะมากเลยบอกว่าพี่ตาอยากดูรีวิวรองพื้นพี่แก้พี่ตาอยากดูรีวิวรองพื้นพี่แก้จริงๆได้รับรีเควสต์มาเยอะมากตั้งแต่รองพื้นรุ่นก่อนแล้วนะคะส่วนตัวไอตาเองเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองสักรุ่นเลยจนเขาออกรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะนี่ของแบรนด์โจวีน่าคอสเมติกนะคะขวดเขาสวยนะหน้าตาเป็นแบบนี้กล่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้กล่องมองด้านนอกเนี่ยเหมือนเป็นพวกกล่องแบรนด์ฝรั่งขวดดูหรูหราดีนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าปรับสูตรใหม่หมดเลยปรับเนื้อให้เบาขึ้นเน้นงานผิวใช้ได้ทุกวันไม่หนักหน้านะคะแล้วก็สีเนี่ยอันโทนเหลืองเข้ากับคนไทยแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีออยล์ด้วยโอ้ยดีๆๆชอบตรงที่มันไม่มีออยล์อะไรนี่แหละเพราะว่าเราเป็นคนหน้ามันหวังว่าจะคุมมันนะคะเดี๋ยวลองดูมีทั้งหมด4สีนะเดี๋ยวเราจะมาลองป้ายให้ดูเลยอันนี้จะเป็นเนื้อทั้ง4สีเลยนะคะเป็นเนื้อที่กลางๆอ่ะกึ่งๆระหว่างความแห้งกับความเหลวคือทำออกมาได้เนื้อโอเคนะเดี๋ยวซูมกันเข้ามาใกล้ๆใกล้ไปปะใกล้แบบเต็มหน้าเลยอะเบอร์หนึ่งนี่นะคะตรงนี้โอเคไม่ใช่สีของเรา นี่เบอร์สองเบอร์สามน่าจะสีเนี้ยอาจจะเข้มนี่ว่าเบอร์สามโอเคอะนี่ว่าตาเบอร์สามคือเป๊ะเลยอะเป๊ะลิเลยอะไม่ต้องพวนนะเนื้อเนี้ยออกเหลืองนะคะเบอร์หนึ่งก็เหลืองเลยนะต้องดูอันเดอร์โทนผิวด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็ผิวออกเหลืองนะน่าจะใช้ได้นะอันนี้ตาก็ใช้ฟองน้ำของเขานะคะอันนี้เลยเป็นตัวใหม่จริงๆตามีหลายตัวแล้วใช้มาเน่าๆดำๆลองป้ายเลยนะอันนี้เบอร์3นะคะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะโคตรใกล้เลยอ่ะเห็นทุกรูบอกเลยถ้าลองพื้นบ้งอะไรเงี้ยก็คือโคตรใกล้โคตรชัดโกหกบ่ได้เลยนะจ๊ะเฮ้ยนี่เกียร์หนึ่งรอบเร็วๆลุกลวกงานผิวดีมากเลยอ่ะงานผิวดีมากเลยอ่ะกูตายทุกคนขอดิฉันเกลี่ยทั้งหน้าเนาะทุกคนในตาเกลี่ยน1รอบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เหมือนแบบพอเกลี่ยปุ๊บเกลี่ยเสร็จใหม่ๆมันจะดูขาวกว่าหน้านิดนึงเนาะจะแบบเห็นว่าคอมันนี่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องรอมเซตตัวอะไรนิดนึงชัดๆคือสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะแล้วเราเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างช่วงปลายจมูกช่วงหน้าแก้มอะไรเงี้ยบางทีถ้าอยากปกปิดแต่ถ้าเนื้อมันหนาเกินมันก็กลายเป็นว่าไปตกร่องแล้วไปเน้นให้รูขุมขนกว้างแต่อันนี้คือมันดูแบบมันดูดีขึ้นอ่ะแน่นอนมันก็ยังเห็นน่ะรูขุมขนมันไม่สามารถไปถมเหมือนเราไปถมที่อะไรงี้ได้แต่มันดูดีขึ้นมันดูเรียบเนียนแล้วก็ฟินิชผิวมันดูเป็นผิวอ่ะมันดูแบบมันดูไม่อึดอัดผิวอ่ะมันยังดูว่าผิวยังได้หายใจอยู่แต่ว่าในใต้ความโกลมันไม่ใช่เป็นความเยิ้มนะทุกคนแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความเพิ่งเกลี่ยเสร็จนะเดี๋ยวขอไอตาลงรายละเอียดเช่นใต้ตารอยสิวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างรอยเนี่ยที่มันเป็นอะไรดำๆไม่รู้ตรงผิวเนี่ยตาจะเก็บแต้มเพิ่มอีกนิดนึงรายละเอียดบิวเพิ่มในบางจุดนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมอ่ะคือลง1รอบผิวสวยมากเลยอ่ะตรงนี้มีรอยสิวเล็กๆตรงนี้นะนี่แดงๆนี่นะอันนี้ตาเกลี่ยแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะทุกคนผิวสวยมากเลยอ่ะผิวสวยมากงานผิวที่แท้ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะแต่งหน้าที่ได้ผิวดูเบาแต่ปกปิดได้ขนาดนี้สวยมากแล้วก็ดูไม่เตอะดูไม่หนานะเพราะว่าถ้าแบบอย่างเราอ่ะเราต้องการความปกปิดหน่อยนึงอะไรเงี้ยพวกเราหน้ามันด้วยรูขุมขนด้วยแต่แบบบางทีพอเจอรองพื้นที่มันแบบปกปิดเยอะมันก็จะดูหนักนิดนึงแต่ตัวเนี้ยงานผิวสวยจังเลยวะชอบมากแบบมาก
มากคือไม่รู้ว่ารุ่นก่อนเขาอะไรยังไงแต่ตอนเนี้ยรุ่นเนี้ยที่ตาลองอ่ะดีมากแต่ว่าทีนี้นะเราเพิ่งเกี่ยวใช่ไหมมันอาจจะสวยแค่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ตาแต่งหน้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเซตด้วยแป้งฝุ่นนะจ๊ะคอนซีลเลอร์ไม่ลงแล้วก็แต่งหน้าให้ครบลุคเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้งวันเนี่ยคุมมันไหมเพราะว่าเราเป็นคนผิวมันแต่ว่าเท่าที่ตาดูเนี่ยเขาก็เขียนบอกว่าสำหรับคนผิวมันคุมมันได้ถึง 6-8 ชั่วโมงเลยเบอร์นะเคลมแรงนั่นเรา 6-8 ชั่วโมงเลยเดี๋ยวรู้นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นลุคในวันนี้นะคะตอนนี้คือตาใช้แป้งฝุ่นในการเซตนะคะฟินิชก็คือสวยงามฟินิชสวยเลยจุกมากตัวนี้นะคะขนาด30กรัมเขาขายอยู่ที่850บาทดีเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราสัก 5-6 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเนาะว่าแบบว่ามันจะดรอปไหมเครื่องสำอางมีแบบว่าเลือนอะไรไหมแล้วก็แบบมีความมันไหมหน้าเยิ้มไหมอะไรงี้นะเพราะดิฉันนี่เป็นคนหน้ามันนะคะปกติไม่กี่ชั่วโมงก็เยิ้มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะอะไรยังไงนะจ๊ะมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ5:30แล้วจ้าเราแต่งหน้ากันตั้งแต่10แต่งหน้าเสร็จประมาณเกือบประมาณ10:30อติจะ10:30 11:30เที่ยงครึ่ง1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 7:00เขารู้เลยว่าโง่เลขตอนนี้นะผิวคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงไม่ต้องพูดให้มันมากความนี่นะงานผิวอะทุกคนคือแบบไม่เคยถ่ายอะไรใกล้ขนาดนี้เลยนะเห็นสิวอุดตันเลยอะเห็นตีนกาเลยเออนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละไม่เคยถ่ายอะไรใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตคือปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเซลผิวตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าเราลุมขนกว้างแล้วแบบมันไม่ค่อยเนียนแต่ตอนเนี้ยคือผิวโคตรดีอะไม่ใช่ว่าแต่ชมเพราะว่าเรารู้จักกันหรือว่าไม่ใช่ว่าชมเพราะว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์นะทุกคนเราพูดตามเนื้อผ้าจริงๆเวลาตารีวิวอะบางทีเป็นแบรนด์ของคนรู้จักแต่เขาอาจจะทำยังไม่ได้ดีพออะแล้วดูแบบเห็นในวิดีโอชัดๆซูมขนาดนั้นอะมันเห็นมันไม่สามารถโกหกได้ให้ภาพมันเล่าเรื่องให้คนดูเองแล้วเขารู้อะจะชอบจังเลยตอนนี้น่าจะเป็นรองพื้นที่เฟเวอริตในใจมากเลยคือมันตอบโจทย์ในเรื่องของความปกปิดแต่มันเนื้อบางเบามันแบบสัมผัสมันสบายผิวจังเลยอะเนาะมันไม่หนาเลยอะไอตาชอบจังเลยนะวันนี้ตาใช้เบอร์3เหมือนมันอาจจะขาวกว่าคอนิดนึงแต่มันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าวอกมากจริงส่วนตัวตาใช้แล้วตาปื้มมากไปแล้วเนาะลองพิจารณาดูกันนะคะลองดูบล็อกเกอร์ในหลายๆคนพิจารณาดูก็ได้เราจะได้เก็บข้อมูลแล้วก็ดูเพราะว่าอย่างไอตาเองบางทีจะซื้ออะไรไอตาก็แอบดูรีวิวเหมือนกันนะเงินทองมันเป็นของมีค่าถ้าใครซื้อมาใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยบอกกันได้คอมเมนต์กันได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมหนูใช้แล้วมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยหนูใช้แล้วดีเหมือนกันบอกกันได้เลยนะเออตาก็อยากรู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวไอตาแบบโอ้ยไปแล้วดีมากอ่ะไปแล้วเดินไปไหนเข้าห้องน้ำแล้วกันเดินเข้าห้องน้ำ